ร้ายปัญหารันเว์เส้นที่3สนามบินสุวรรณภูมิทดสอบเต็มรูปแบบเช็คระบบมาตรฐานปลอดภัยเตรียมพร้อมเปิดใช้ปลายปีนี้เมื่อวันที่2 1สิงหาคม2567ที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการทดลองปฏิบัติการทางวิ่งเส้นที่3เต็มรูปแบบโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศในการนําเครื่องบิน Air Bu ั A320 ทําการบินจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทาการทดสอบการใช้งานด้านกายภาพของทางวิ่งทางขับรวมถึงระบบไฟป้ายสัญ,ญลักษณ์ระบบติดตามอากาศยานและการให้บริการจราจรทางอากาศตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจในด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินการทดลองปฏิบัติการครั้งนี้แบ่งออกเป็น2รอบโดยรอบแรกในเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาเป็นการนําอากาศยานบินลงหรือล่าดิ่งบนทางวิ่งเส้นที่3รวมทั้งทดลองขับเคลื่อนบนทางขับเอฟและนําเครื่องเข้าจอดที่หลุมจอดอากาศยาน305 และรอบที่2ในเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีเป็นการนำอากาศยานลำเดิมออกจากกลุมจอดอากาศยาน305และขับเคลื่อนบนทางขับ F ก่อนที่จะทำการวิ่งขึ้นจากทางวิ่งเส้นที่3ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติการทางวิ่งเส้นที่3มาแล้วครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้กองทัพอากาศได้นำอากาศยานแบบ ATR 72มาทำการบินขึ้นลงซึ่งการทดลองทั้งสองครั้งประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการทดสอบระบบทางวิ่งเส้นที่3นี้นอกจากได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ยังมีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดบริษัทบริการภาพพื้นการบินกรุงเทพบนไวไฟเซอร์วิจจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อนำข้อขัดข้องต่างๆไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อสร้างความมั่นใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยก่อนเปิดใช้งานจริงอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้สำหรับทางวิ่งเส้นที่3ถ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นทางวิ่งที่มีความยาว4,000เมตรกว้าง60เมตรตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานขนานกับทางวิ่งเส้นที่1โดยเมื่อเปิดใช้งานจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากเดิมที่68เที่ยวบินต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น94เที่ยวบินต่อชั่วโมงซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับท่าอากาศยานชั้นนําระดับโลกและเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคและระดับโลกหรือ Aviation Hub ต่อไป